โอเคครับวันนี้ผมมีเรื่องตลกนิดนึงจะเล่าให้ฟังก็เมื่อประมาณปีที่แล้วครับผมกับเพื่อนไปเที่ยวที่ชุมพรก็แต่ว่าการเที่ยวของผมคือเราก็นั่งรถไฟไปแต่ว่าเป็นรถไฟแบบค้างคืนครับก็เป็นมีเตียงนอนอะไรอย่างนี้แล้วการที่นั่งกรุงเทพไปชุมพรนะครับส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงแล้วคือตอนนั้นผมรีบเพราะว่าผมกลัวแบบขึ้นรถไฟไม่ทันพอผมรีบเท่านั้นแหละผมลืมซื้ออาหารขึ้นรถไฟครับแล้วเพื่อนผมก็ลืมซื้อกันหมดเลยเหมือนกันแล้วก็คือนั่ง10ชั่วโมงเนาะนั่งประมาณแต่2ทุ่มมั้ง2ทุ่มอะไรอย่างงี้แล้วก็ถึงเช้าๆก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นแต่ว่าระหว่างนั้นคือเราหิวกันแล้วก็มีเหมือนคนที่ทำงานในรถไฟอะครับเขามีอาหารที่เขายังไม่กินแต่เขาก็วางไว้บนเหมือนมีชั้นวางของอะใกล้ๆห้องน้ำแล้วผมกับเพื่อนตอนแรกตัดสินใจว่าเอออาหารของเขาเราจะไม่ยุ่งสักพักหนึ่งเราก็คิดไอเดียมาได้ว่าเออถ้าเกิดเราหยิบอาหารไปผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราหยิบอาหารไปแล้วก็วางตังทิ้งไว้อะมันก็ไม่ผิดเพราะเหมือนเราซื้อต่อจากเขาเพราะเขาไม่ยอมกินสักทีแต่เราหิวมากตอนสุดท้ายเราก็ทำงั้นจริงๆครับแต่ว่าตอนที่ผมลงรถไฟอะตอนที่ถึงชุมพรเรียบร้อยแล้วคือผมกับเพื่อนกินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ไปนอนแต่ว่าพอถึงชุมพรก็จะมีคนมาปลุกว่าน้องๆถึงแล้วพอผมถึงแล้วผมก็ดูเชลว่าเขาเอาตังค์ไปยังคือเขายังไม่เอาไปครับผมเลยหยิบตังค์ไปด้วยแล้วก็ลงไปเที่ยวชุมพรกับเพื่อนครับผมเรื่องมีประมาณนี้